ปิดตำนานศักดิ์สิทธิ์พระพุทธนิมมณีวัดบางกุ้งให้โชครางวัลที่1รวย30ล้านเชื่อบารมีหลวงพ่อจะช่วยพลิกชีวิตจากร้ายกลายเป็นดีได้ราวปาฏิหาริย์สวัสดีค่ะวันนี้พากันมาที่วัดบางกุ้งจังหวัดสมุทรสงครามนะคะวันนี้เราก็มาตามกระแสอีกเช่นเคยนะคะที่นี่เนี่ยกำลังเป็นที่สนใจอย่างมากในโลกโซเชียลเลยนะคะเพราะว่ามีคนไทยเดินทางมาเพื่อกราบขอพรนะคะแต่ละคืนเนี่ยถ้าเป็นคืนวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยมีคนกว่า 10,000 คนเลยนะคะหลั่งไหลมาต่อคิวเพื่อจะกราบขอพรกับหลวงพ่อพระพุทธนิมมณีที่ประดิษฐานอยู่ภายในพระอุโบสถที่มีต้นโพนะคะขึ้นปกคลุมรากเนี่ยก็ชอนชัยไปตลอดทั้งองค์ของพระอุโบสถเลยนะคะซึ่งมีเสียงโด่งดังมากๆไปทั่วโลกเลยนะคะโดยสาเหตุที่ทำให้วัดบางกุ้งเนี่ยมีชื่อเสียงโด่งดังนะคะก็มาจากการที่หลายคนที่มีโอกาสได้มากราบสักการะนะคะแล้วพวกเขาเนี่ยก็ได้สมหวังนะคะในสิ่งที่เขาได้ขอพรไปโดยร่ำลือนะคะว่าพระอุโบสถแห่งนี้เนี่ยเป็นพระอุโบสถที่พลิกชีวิตนะคะจากคนที่อาจจะดวงตกหรือว่าการงานการเงินไม่ดีอะไรเงี้ยแต่พอมาได้มาขอพรแล้วเนี่ยชีวิตก็จะดีและอีกอย่างนึงก็คือคนที่แบบว่าโดนของหรือว่าโดนแบบว่าคุณไสยต่างๆนะคะถ้าเข้าไปกราบขอพรแล้วนะคะหลวงพ่อนิมมณีเนี่ยท่านก็จะปลดปล่อยให้สิ่งเลวร้ายเนี่ยออกไปจากตัวเรานะคะและทำให้ชีวิตเราดีขึ้นได้อย่างไม่น่าเชื่อนะคะก็ทำให้ประชาชนทั่วประเทศนะคะต่างหลั่งไหลมากราบขอพรกันเยอะมากๆเลยอย่างที่เห็นนะคะนี่ตรงนี้ก็จะเป็นบริเวณโดยรอบนะคะของพระอุโบสถนะคะก็จะมีหุ่นนักรบตั้งอยู่บริเวณมุมทั้ง4มุมนะคะนี่โดยขั้นตอนของการขอพรนะคะอย่างแรกก็คือไปขอพรจากหลวงพ่อด้านในพระอุโบสถนะคะหลังจากนั้นก็ออกมาเดินเวียน3รอบนะคะขอพรโดยรอบพระอุโบสถค่ะนี่ค่ะก็จะมีแบบว่าสาธุชนเดินวน3รอบนะคะขอพรจากองค์หลวงพ่ออย่างที่เห็นตอนนี้ก็คือว่าจะเป็นการเดินขึ้นไปด้านหลังขององค์หลวงพ่อแล้วก็ปิดทองนะคะนอกจากการปิดทองภายในพระอุโบสถแล้วเนี่ยยังจะมีเซียมซีแล้วก็หายนะคะให้ล้วงเลขขอโชคลาภจากหลวงพ่อได้ด้วยนะคะโดยวัดบางกุ้งนะคะสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยปลายกรุงศรีอยุธยาประมาณปีพุทธศักราช2308โดยที่นี่เคยเป็นค่ายของทหารพม่าเมื่อครั้งมีการสู้รบแย่งดินแดนกันนะคะต่อมาสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชก็ได้ทำการสู้รบจนทหารพม่าล่าถอยไปในที่สุดทำให้แม้เวลาจะผ่านไปหลายร้อยปีแต่พระอุโบสถก็ยังคงอยู่มาจนถึงปัจจุบันนะคะโดยล่าสุดกรมศิลปากรได้ประกาศขึ้นทะเบียนวัดบางกุ้งเป็นโบราณสถานของชาติในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่18ธันวาคมพุทธศักราช2539นะคะในส่วนของกฎระเบียบในการเข้ากราบขอพรนะคะจากหลวงพ่อพระพุทธนิมมณีภายในพระอุโบสถนะคะถ้าเป็นช่วงเวลาที่มีคนมาจำนวนมากนะคะก็จะให้ต่อแถวด้านนอกแล้วก็ปล่อยเข้ามารอบละ20คนนะคะโดยที่ภายในเนี่ยไม่อนุญาตให้ถ่ายภาพเพราะว่าเกรงว่าจะทำให้เกิดการล่าช้าทำให้คนเนี่ยรอนานนะคะสามารถที่จะถ่ายภาพได้บริเวณด้านนอกถ้าใครอยากจะมาแล้วแบบเข้ากราบได้เลยนะคะแนะนำให้มาในช่วงประมาณตีห้าถึง7โมง8โมงนะคะคนจะน้อยคาถาบูชาหลวงพ่อพระพุทธนิมมณีนะคะตั้งจิตอธิษฐานตั้งนโม3จบแล้วกล่าวว่าอะหังพุทธนิมมณีสิระสานะมามิชยตุภวังสัพพะศัตรูวินาสันติขออวยพรให้ทุกท่านนะคะที่ได้มาชมคลิปนี้นะคะได้สมหวังในทุกสิ่งที่ปรารถนาพลิกชีวิตจากร้ายให้กลายเป็นดีร่ำรวยเงินทองกันทุกคนเลยนะคะตรงนี้ก็จะเป็น
บริเวณด้านหน้าพระราชานุสาวรีย์ของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะคะในช่วงเย็นจนถึงค่ำเนี่ยก็จะมีน้องๆนักเรียนมาบรรเลงดนตรีไทยให้ได้ชมกันด้วยนะคะก็สามารถที่จะร่วมสมทบทุนการศึกษาให้กับน้องๆกันได้นะคะนี่ตรงนี้ก็จะเป็นยามค่ำคืนนะคะจุดธูปขอพรจากองค์พระเจ้าตากสินมหาราชนะคะเป็นอีกจุดหนึ่งนะคะที่ผู้ที่มาก็จะมากราบสักการะขอพรกันนะคะนี่ก็เป็นเรื่องราวคร่าวๆของวัดบางกุ้งและพระอุโบสถที่ประดิษฐานพระพุทธนิมมณีที่กำลังโด่งดังและเป็นกระแสในโลกโซเชียลในขณะนี้นะคะถ้าท่านผู้ชมนะคะอยากที่จะมากราบขอพรก็สามารถมากันได้เลยทุกวันตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะก็อย่างที่บอกนะคะว่าใครที่มาอยากจะมาในช่วงที่ไม่ต้องรอคิวนานนะคะก็4-5 6โมงเช้านะคะไม่ต้องต่อคิวเนาะแต่ถ้าว่าอยากจะได้บรรยากาศอยากจะต่อคิวแบบแน่นๆจุกๆนะคะมาเลยในช่วงเขาบอกว่าถ้ามา3-4นี่คือจะศักดิ์สิทธิ์มากคุณผู้ชมก็มาดูกันเนาะเพราะว่าข้างหน้าเนี่ยจะมีแบบว่าตลาดอาหารต่างๆสตรีทฟู้ดนะคะตลอดแนวเลยแบบว่ายาวมากๆเลยคุณผู้ชมก็แวะกันมาได้นะคะก็ในวันที่เราไปเป็นวันจันทร์คนจะน้อยลงหน่อยนะคะถ้าเป็นวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยแถวในการต่อแถวจะยาวไปถึงข้างนอกเลยแบบว่าที่จอดรถภายในวัดเนี่ยไม่พอนะคะต้องออกไปจอดแบบต้องเดินมาเป็นกิโลเนาะแต่ว่าทุกคนก็ไม่ย่อท้อนะคะพร้อมที่จะรอนะคะเพื่อหวังจะได้เข้ามากราบขอพรจากองค์หลวงพ่อนะคะนี่ค่ะเขาจะเป็นนักรบนะคะเขารูปปั้นแบบดูเหมือนมีชีวิตจริงๆเลยอ่ะเหมือนคนนะคะเหมือนคนจริงๆเลยคุณผู้ชมนี่นี่ก็จะเป็นโดยรอบเนี่ยด้านบนก็จะเห็นนะคะเป็นต้นโพสูงขึ้นไปมากเลยนะคะผู้คนหลั่งไหลมาในตอนที่เราถ่ายเนี่ยเป็นช่วงประมาณ3-4นะคะคนแบบมาเยอะมากๆเลยค่ะทุกคนที่มาก็ไม่พลาดที่จะแบบว่ามายืนถ่ายภาพตรงบริเวณด้านหน้าซุ้มประตูนะคะมีองค์หลวงพ่อเป็นฉากหลังเพื่อเป็นสิริมงคลแล้วก็เป็นที่ระลึกตรงนี้ก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งคือเป็นจุดที่นำดอกไม้ธูปเทียนเนี่ยมาไหว้กราบสักการะบริเวณด้านหน้าองค์พระอุโบสถนะคะนี่งดงามมากมากค่ะโดยปัจจุบันนะคะได้มีการบูรณะโดยการตั้งเสานะคะเพื่อเป็นโครงค้ำยันภายในองค์พระอุโบสถนะคะนี่ค่ะก็ไม่ต้องห่วงว่าจะทรุดตัวลงมาหรืออะไรเงี้ยเนาะหลายคนที่มาแบบว่าก็ได้เลขจากการล้วงหายจากการเสี่ยงเซียมซีนะคะเราก็นำไปซื้อบริเวณด้านหน้านะคะแล้วก็จะมีแผงลอตเตอรี่ให้ได้เสี่ยงโชคกันนะคะท่านผู้ชมที่อาจจะอยู่ไกลหรือว่าไม่สามารถที่จะมาได้ด้วยตัวเองก็สามารถขอพรจากหลวงพ่อพระพุทธนิมมณีได้ผ่านทางออนไลน์จากคลิปของเราก็ได้นะคะเอาไว้ถ้าสมหวังแล้วค่อยกลับมาแก้บนกับท่านก็ได้นะคะโดยการแก้บนเนี่ยจะใช้ข้าวต้มมัดนะคะเป็นเครื่องแก้บนนะคะถ้าท่านผู้ชมนะคะชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับเพจของเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ